ขากระพริบ5ครั้งหลังจากไฟกระพริบ5ครั้งจึงประกาศว่าเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขณะนี้ได้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คต้องขอปิดบริการชั่วคราวทีมฟอร์แมนเพิ่งมาถึงให้แต่งชุดกับเพลินร้องผ่าน SCBA ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีทีมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บรอที่กองในการย่อยศูนย์ชุดอ่อนบวก SCBAภายในอาคารเป็นอาคารติดรถควันจำนวนมากยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับและในขณะนี้นะครับทีมจราจรได้ระบายสำหรับผู้บาดเจ็บที่เราพบภายในอาคารนะครับคนที่1สำลักควันจนหมดสติคนที่2ครับแขนหักคนที่3ขาหักคนที่1ชั้น2และชั้น3ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมจำนวนผู้อพยพและจำนวนผู้สูญหายเพื่อนำแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงพร้อมด้วยทีมดับเพลิงภายในอาคารห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลดอนสันลิขิตคนท่าการนะครับสอบท่าทางบริเวณที่มีผู้ประสบภัยอยู่นะครับแล้วพยายามรับตัวลงมาให้ได้สำหรับการจัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งต่อไปนะครับทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับนี่เราได้ตั้งกองบรรเทาสาธารณภัยขึ้นมาแล้วนะครับเป็นของอบจ.นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือมีการฝึกอบรมก็ต้องเรียนท่านผู้บริหารว่าเดี๋ยวคงมีการเอาไปฝึกอบรมร่วมกันนะครับวันนี้ผมมาดูนะฮะผมมาดูการฝึกซ้อมดับเพลิงในวันนี้แล้วเนี่ยนะผมยืนยันว่ามันยังไม่พร้อมนะครับไม่ได้มาตำหนิใครแต่ความพร้อมนะการเข้าผจญเหตุต่างๆผมมองในการในฐานะที่เป็นอดีตผู้ชี้การตำรวจนครบาล นะครับผมผ่านเรื่องนี้มาเยอะนะเพราะฉะนั้นการผจญเพลิงต่างๆการวางแผนโดยการที่แก้ปัญหาภายในอาคารต้องเร็วกว่านี้นะวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับที่จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่ห่างหายมานานเราเจอกันเรื่องโควิดนะครับนี่โควิดเสร็จก็มาเจอน้ำท่วมอีกนะดีว่าปีนี้ทางนครรังสิตนะฮะทางทีมงานของนายกนครรังสิตนั้นสามารถปกป้องน้ำท่วมได้เราก็ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คยังคงมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องและรับเอาคำแนะนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขและจะร่วมฝึกซ้อมกับทางเทศบาลนครรังสิตนะครับเพื่อใหเกิดความมั่นใจกับประชาชนและผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรวมทั้งผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้าทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณการฝึกซ้อมวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ